บิมบิมบิมปาริมบิมบิมปาริมปัมปัมปาราราราบิมบิมสวัสดีค่ะมาพบกับน้องแคทในรายการ Happy Time รายการที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ทิปความรู้และเรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้ไปพร้อมกันค่ะวันนี้พี่คณากับพี่เจนนี่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายวัย10ขวบที่ถึงแม้ร่างกายเขาจะพิการแต่หัวใจเขาแข็งแกร่งมากนอกจากเขาจะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีและมีความสุขแล้วเขายังได้เป็นคนที่คอยให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอีกมากมายค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่เจนนี่และพี่คณะกับช่วง Happy Story ช่วงที่เราจะนำเรื่องราวการทำความดีจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมค่ะและสัปดาห์นี้นะคะก็ยังอยู่กับพี่คณะและก็พี่เจนนี่หรือบุญยรัตน์เจิดจรัสกระจ่างฟ้าค่ะมีสโลแกนเป็นของตัวเองด้วยนี่เดี๋ยวจะกลับไปตั้งเองเบาๆเท่านั้นค่ะอ๋อเบาๆอันนี้เบาแล้วนะคะเนี่ยแต่เนื่องจากพี่เจนนี่กลับมาจากออสเตรเลียนะคะเพื่อรายการของเราโดยเฉพาะจะตอบก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะได้ยินมาว่าวันนี้นะคะเตรียมเรื่องราวน่าประทับใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยตัวเองเลยค่ะกลับมาทั้งทีนะคะพี่เจนนี่ก็ตั้งใจทำกันบ้านเลยค่ะนำเรื่องราวที่น่าสนใจน่าทึ่งแล้วก็น่าประทับใจมาฝากพี่คณะและก็น้องๆทุกคนได้ค่ะโอ้โหพูดมาซะขนาดนี้เอาเรื่องมาโชว์เลยดีกว่าค่ะได้ค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายตัวน้อยๆคนนึงค่ะเขามีชื่อว่าเอชล่าเฟรชค่ะซึ่งเขามีอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นนะคะแต่ว่าเอชล่านี้เขามีความพิการตั้งแต่กำเนิดค่ะทำให้เขาไม่มีเข่าแล้วก็น่องด้านซ้ายนะคะส่วนมือด้านซ้ายของเขาก็มีเพียงแค่นิ้วเดียวเท่านั้นค่ะและในตอนอายุ11เดือนนะคะเมื่อเขาสามารถที่จะเริ่มทรงตัวให้ยืนขึ้นได้เขาก็ได้รับขาเทียมอันแรกในชีวิตซึ่งนั่นเองค่ะทำให้เขาเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่จะเดินให้ได้เหมือนกับเด็กปกติคนอื่นๆค่ะแต่ถ้าเอชล่านะคะเป็นเพียงแค่เด็กพิการคนหนึ่งที่ได้รับขาเทียมและก็เดินได้ดีมันก็คงไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนได้มากมายเท่ากับการที่เขาเป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมายนะคะทั้งบาสเกตบอลเบสบอลฟุตบอลแล้วก็อเมริกันฟุตบอลอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะขนาดคณะนี่แขนขาครบไปหมดเลยนะคะยังเล่นกีฬาไม่เท่าน้องเขาเลยนะคะเนี่ยว่าแต่คณะเล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างก็เอาแบบที่ถนัดเลยนะคะก็จะมีบีบมะกอกตบแปะอ๋อแล้วที่ทำทุกวันเลยนะคะอูอันนี้ถนัดมากค่ะว่ายน้ำบริหารนิ้วด้วยการเล่นโทรศัพท์ค่ะโอ้โหอันนี้งานถนัดมากจริงๆพี่เจนนี่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่กีฬาแล้วนะคะพี่ว่าอย่าเพิ่งไปฟังพี่คณะเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคลิปวิดีโอสุดยอดอันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปพบกับเอลล่าเฟสเลยค่ะแต่มันดีจริงๆนะคะนี่ดูกล้ามนิ้วใจเย็นใจเย็นแข็งแรงไม่ดีนะเดี๋ยวนิ้วล็อกจริงWhat was different about your body when you were born? I was actually born with one finger on my left hand and a full left leg, but it was curved. I had surgery when I was 2.5 years old to remove the part that was curved, so I had a stump that they could put a prosthetic leg on. And then they took the big toe from that and they put it on my left hand, so I have two fingers. I did tons of physical therapy to try to get my new finger to work like a real finger and not like a toe.I was always trying to figure out how to bring them together and how to get them to come together and touch. And I was sitting in the shower and it touched. And it was amazing. I was running around the house screaming, yay, I did it! Because that was like the first milestone. Do you feel different than other kids? Sometimes I do. People do stare and whisper. I'll be thinking like, there's tons of kids in this world. How did he happen to choose me to be one of the kids that had...to get their leg taken away. And I asked God, like, can you please give me a leg? Somehow, some way. Well, then I have to think, I was born like this. I can't change it. And when I play sports, I don't feel different. I don't think about anything else. I just think about what's happening in the game. Would you say sports have become a ritual for you? Yes, because I feel like if I don't play sports every day, I feel weird.I've always felt like sports is where I can go when I'm sad or lonely or anything. I love competition. I love the feeling. I love being under pressure and everything. When I'm playing sports, I go,
from thinking about all the other things to game mode. When I'm in the zone, I feel like I have this like fire around me, and then the flames pop up and have this circle around it. So any thoughts that try to come in and they get burned by the fire and they don't let in. Do you feel you have to work harder than other kids? Oh, yes. I bet kids when they take a step, oh, I took a step, big deal. For me, when I take a step, I say, oh, no big deal, but I thought about every little bit. I put so much pressure on my body from being in a prosthetic all day. I come home, I'm like dying from back pain, and I have to stretch before I go to bed every night. So how do you stay positive? I have to think about what I have instead of what I don't have. I have a great life. I have a great family. I have great legs. I have great friends. I have a great school. I could go on for years. I'm just grateful that I have so many things that are great in my life. There's lots of challenges in people's life, and that's a little wall right there. So I try to break down that wall. If I'm just running around like playing soccer or shooting a layup, I don't think about it. I don't feel different when I'm playing sports because that takes me away from my disability, but it's a good thing that I'm born like this. I've learned to be confident in myself. I've learned how to be strong. และนี่แหละค่ะคือหนูน้อยมหัศจรรย์ในวันนี้ของเราค่ะเอชล่าเฟชค่ะสุดยอดมากจริงๆนะคะพี่แจนนี่ยิ่งตอนที่น้องบอกว่า I have to think about what I have instead of what I don't have นะคะที่เขาบอกว่าผมต้องคิดว่าผมมีอะไรดีๆตั้งมากมายแทนที่จะคิดว่าผมขาดอะไรโอ้โหปลื้มค่ะจริงหล่อมากเลยดีใจมากเลยจริงๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะตอนที่น้องเขาอยู่ได้เพียงแค่4ขวบเท่านั้นค่ะ4ขวบเท่านั้นเขาได้พูดที่โรงเรียนค่ะว่า being different is okay ค่ะก็คือการที่เราแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยไม่ได้แย่อะไรค่ะเขาพูดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะบอกว่าการที่เราเป็นคนพิการใช่ไหมคะก็ไม่สามารถทำให้เราคุณค่าในตัวเราเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นได้ค่ะสี่ขวบใช่คิดได้อย่างนี้เลยคิดได้ขนาดนี้ว้าวสุดยอดค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Astra Fresh นะคะหรือว่า Team Astra Organization นะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.teamastra.com ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบคุณวิดีโอดีๆจาก Account Seeker Stories จาก YouTube นะคะแล้วก็ www.teamastra.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จันนี่และพี่คณะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแต่ยังไงก็อย่าลืมติดตามเรื่องราวการทำความดีจากทั่วทุกมุมโลกได้ใหม่ใน Happy Story ในครั้งหน้านะคะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปพบกับน้องแคทผู้น่ารักกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องนี้สอนอะไรแคทหลายอย่างเลยนะคะที่สำคัญก็คือเราควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากกว่าเสียใจกับสิ่งที่เราขาดไปเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้รับชมกันอีกมากมายห้ามพลาดนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวน่าประทับใจแบบนี้อยากจะร่วมกันแชร์หรือแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องแคทก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่กับทิปความรู้เรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้ไปพร้อมกับแฮปปี้ไทม์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายBing bing, ring bing bing, ring bing bing, bing bing bing, ring bing bing, bam bam, ba ra ra ra, bing bing bing. ใช้สักวินาทีต้องมุ่งมั่นขยัน